โอ้ยอะไรขโมยขโมยอะไรขโมยเฮียอะไรของเฮ้ยอะไรของมึงเล่าไม่ได้เกี่ยวขโมยเฮียน้องก้อยบอกน้องขโมยไม่เอาเฮียดูแล้วเฮ้ยน้องอะไรไอ้เหี้ยไอ้เด็กเปรตไอ้เหี้ยกูไม่เห็นตั้งตัวกูเว้ยเป็นตุกไอ้กูนี่เฮ้ยแค่ในรูปไก่มึงก็กลัวเลยกูซื้อมาซื้ออีกแล้วอุ้ยซื้ออีกแล้วเหรอคะซื้อแล้วครับเธอหมดไปกี่บาทแล้วกับตุ๊กตาหมดเยอะมากแล้วเป็นคนที่ซื้อมาบอกว่าอยากได้มากแต่มองวันแรกวันเดียวแล้วไม่เคยยุ่งกับมันอีกเลยคนที่ยุ่งคือใครแม่บ้านสิ่งที่ทำคืออะไรถ่ายรูปถ่ายรูปลงไอจีหนึ่งทีแล้วก็ไม่เคยสาเหตุที่ผมซื้อตุ๊กตามานะครับ FC เพราะว่าผมอะอยากมีบ้านสวยๆแล้วก็จะเอาตุ๊กตามาแต่งในบ้านไปอยู่ด้วยเขาชอบมากเขาเปิดตลอดแต่บ้านยังไม่มีแต่ตุ๊กตาโอ้โหเยอะมากตอนนี้แล้วพูดตลอดว่าพี่จะซื้อบ้านพี่จะซื้อบ้านตัดค่าไปซื้อแต่ตุ๊กตาทำไมไม่ซื้อบ้านก่อนแล้วค่อยซื้อตุ๊กตาก็เหมือนคนแต่งรถเราอยากได้เฟอร์รารี่เราไม่มีเงินซื้อเฟอร์รารี่แต่เรามีเงินซื้อแม็กซ์ซื้อแม็กซ์มาก่อนแล้วซื้อมาซื้อมารอแต่เหมือนทุกวันนี้อยากมีบ้านในฝันแต่ในบ้านมันมีตุ๊กตาเงินไม่มีซื้อบ้านก็เลยซื้อตุ๊กตามารอก่อน3-4ตัวใน 500,000 แต่บ้านยังไม่มีเงินซื้อบางทีก็ฉลาดไอ้บทไม่ฉลาดก็คือไม่ฉลาดเลยไม่เป็นไรซื้อตุ๊กตาไปก่อน